สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสดราัวดันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกวสิษฐเด,ดชกุลชรและคุณหญิงทัศนาบุญน,นาควันนี้เวลา17.13น,นสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนิน ไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตรวเอกวสิทธิเด,ดชกุลชรซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้ยวยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่20มัมิถนายน2561ศสิริอายุ88ปีและคุณหญิงทัศนาบุญนาคซึ่งถึงแก่กรรมด้ยวยโรคมะเร็งลำไส้เมื่อวันที่6กรกฎาคม2561สิริอายุ88ปี โดยพลตำรวจเอกวสิษฐเด,ดชกุลชรและคุณหญิงทัศนาบุญนาคนั้นเป็นสามีภรรยากันมีลูกด้วยกันสองคนสำหรับประวัติของพลตำรวจเอกวสิษฐเด,ดชกุลชรเกิดวันที่14พฤศจิกายน2472บิดาและมารดาชื่อนายคาเชและนางเกสรเด,ดชกุลชรด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการตำรวจที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสืบสวนจากสหรัฐอเมริกาและจบหลักสูตรวิชาป้องกันประเทศจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรหรือบอปอรุ่นที่23 ด้านการงานเริ่มทำงานเป็นอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชาการในกรมประมวลราชาการแผ่นดินหรือสำนักข่าวกรองแห่งชาติในปัจจุบันแล้วโอนไปนรับราชาการที่กองตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและเคยถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรในฐานะหัวหน้าในตำรวจราชสำนักประจำ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอีกมากมายอาทิสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังมีความสามารถทางด้านการเขียนเป็นนักเขียนนวนิยายเกี่ยวกับวงการตำรวจและอาชญากรรมโดยนำมาจากประสบการณ์จริงซึ่งเขียนโดยใช้ชื่อจริงและเคยใช้นามปากกาโก้บางกอกซึ่งนิยายหลายเรื่องมีผู้นำไปสร้างภาพ,พยนตร์และละครโทรทัศน์ จนได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2541ส่วนประวัติของคุณหญิงทัศนาบุญน,นาคเกิดเมื่อวันที่17มกราคม2473บิดาคือพันตำรวจเอกพระราชญาติรักษาหรือประกอบบุญนาคและมารดาคือนางราชญาติรักษาหรือปิ่นบุญน,นาคสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการเรียนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต่อมาได้ทํางานสนองพระเดชพระคุณรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมหรับพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างเต็มความสามารถนอกจากนี้คุณหญิงทัศนายังเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานในครอบครัวประพฤตตนเป็นคนดีของสังคมและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ทุนกระม่อมหญิงอบนรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีน้ำมอว์วันของโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยายลัยลบบุรีและทรงติดตามการดําเนินงานโครงการทบีน้ำมอว์วันในพื้นที่จังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา20นาฬิกาทุนกระหม่อมหญิงอวลรัร,ราชกัญญาสลิวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนจุลาพรราชวิทยาลัยลบบุรีอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนมะวันซึ่งโรงเรียนจัดตั้งขึ้นในปีนี้มีสมาชิก865คนโดยมุ่งเน้นให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พิ่งยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จักคิดวางแผนเชื่อมัน่นและภาคภูมิใจในตนเองการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตลอดจนมีจิตอาสาในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจซึ่งเปิดให้บริการทุกวันเนื่องจากเป็นนักเรียนประจำมีอาสาสมัครประจำศูนย์25คนมีการให้คำปรึกษาแบบพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขซึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกคือทักษะการใช้ชีวิตนักเรียนประจำประดิษฐ์เรื่องประดับจากแป้งมันสัมปะหลังปั้นลิงจากดินสอพองกรงงานกระถางต้นไม้จากฟางผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม จากนั้นส่งติดตามการดําเนินงานโครงการทวีน้ำบาวนของจังหวัดลบบุรีซึ่งตลอดเวลา16ปีได้ดําเนินงานภายใต้การบริหารจัดการเชิงบราการของขคณะกรรมาการดําเนินงานโครงการทวีน้ำบาวนจังหวัดลบบุรีปัจจุบันมีสมาชิกอายุระหว่าง6ถึง24ปีกว่า1,07,000คนคิดเป็นร้อยละ86 มีชมรมทบีน้ำม่วงวันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและเรือนจํารวม463ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจทบีน้ำม่วงวันรวม28แห่งปัจจุบันจังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดทบีน้ำม่วงวันกลุ่มดีเด่นและชมรมทบีน้ำม่วงวันชุมชนบ้านหม้ออยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่หนึ่ง ในการนี้พระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงแก่สมาชิกคนาจิตย,ยายกมือขึ้นจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต11จังหวัดลบบุรีทั้งยังพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทบีนัมวันจากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลายัยลบบุรีและโรงเรียนคุรข่ายในจังหวัดลบบุรีโอกาสนี้ทรงเป็นประธานการสแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทวีนววันไอดอล สำหรับโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยลบบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538และได้พัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 วงเธอพระองค์เจ้าสมเวรวลีพระวรราชาทินัดดา마ศางบำเพญพระพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2561วันนี้เวลา15นาฬิกา28นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสรวลีพระวรราชาธินัดดา마าศาาบาง,ง,างบัดุกรมเพนพระกุศลถวายต้นเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2561ซึ่งทรงปฏิบัติต่อเนื่องประจำทุกปีมาตั้งแต่พุทธศักราช2524ถึงปัจจุบันเป็นปีที่38ในการนี้ทรงเจิมและทรงพระสุรายเทียนพรรษาเพื่อประทานแก่วัดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม29วัดอาทิ วัดอาวุธวิษกสิตรามวัดบวรมงคลราชบรรวิหารวัดจตุรมิตรประดิษฐารามวัดเทพนารีกรุงเทพมหานครวัดทุ่งศรีวิไลัจังหวัดอุบลราชธานีวัดมิ่งเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรและวัดเกาะสะอาดจังหวัดขอนแก่นวันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่28กรกฎาคมน2561 โดยเทศการเข้าพันษาเป็นเทศการสำคัญทางพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่ง้ามเดือน8ถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน11รวมระยะเวลา3เดือนเพื่อให้พระสงฆ์ทำวิธีบวราณาเข้าอยู่จำพรรษาณ้านะอาวาสแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดไตรมาสนั้นซึ่งหากภิกษุสงฆ์มีกิจธุระจำเป็นอันชอบด้วยพระวินยัยก็สามารถไปได้แต่จะต้องกลับมายัางสถานที่จำพรรษาเดิมภายในเวัน สำหรับประเพณีที่นิยมคือการหล่อเทียนพันษาเพื่อน,นําไปถวายแด่พิกษุรงร์ไว้จุดบูชาทํากิจของสง์ตลอด3เดือนจึงเรียกเทียนที่หล่อขึ้นมานี้ว่าเทียนพันษาหรือเทียนจํานําพันษา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัน,น,นวรุรีนารีรัตทรงเป็นประธานเปิดงานทรศการเทริดพระเกียรติและเชิดชูเกียรติศิลปาทรประจำปีพุทธศักราช2561 วันนี้เวลา 11. 16 19. นาฬิกา10นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาถนนราชดำเนินกลางเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานในทัศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูเกียรติศิลปาธรประจำปีพุทธศักราช2561ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่มุ่งมั่น สร้างสรรผลงานอันทรงคุณค่าและเผยพระไดอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับสากลอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ศิลปินร่วมสมัยด้วยในปีนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปาทรให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น7สาขาประกอบด้วยสาขาศิลปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับสาขาทัศนศิลป์พันธารักษ สาขาสถาปัตยกรรมสาขาวรรณศิลป์สาขาดานตรีสาขาศิลปะการแสดงและสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวโดยสาขาศิลปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับได้ถวายรางวัลแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริบัลวีนารีรัตน์โดยพระองค์ทรงพระปิชาสามารถด้านการออกแบบทรงเป็นแบบอย่างแก่ศิลปินรุ่นใหม่และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่ได้สร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป งานนิทรรศก,การเทิดพระเกียรติและเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาทรประจำปีพุทธศักราช2561จะแสดงระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง9กันยาย,ยน2561 องค์คมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส วันนี้เวลา8นาฬิกาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกตอเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดประหม่อมให้ผลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายมีรนันเพ่งจันทร์ผู้ราชาการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับ ในการนี้องค์คมนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอำเภอโคกโ,โ,โ,โพจำนวน200คนและอำเภอหนองจิกจำนวน100คนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกนายรวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นอย่างมาก จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังจังหวัดนาราธิวาสเพื่อเชิญถุงพระราชทานตบมอบให้าาแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน300ชุดรวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหอประชุมที่ท,ท,ทำการปกครองอำเภอระรแงโดยมีนายสุรพรพร,ร้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและประชาชนให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสุงไงโกโลกอำเภอสุงไงโกโลกในการนี้ได้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนจำนวนสี่คนซึ่งมีอาชีพหาของป่าและถูกคนร้ายดักซุ่มยิงที่บ้านตะลบบุเกหมู่สองตําบลริกโกอำเภอสุงไงป่าดีเมื่อช่วงเย็นวันที่2 5กรกฎาคมที่ผ่านมาประกอบด้วยนายพนพงศ์แก้วเมฆนายสุทธิศักดิ์บุญช่วยนายวิชาญบุญช่วยและนายสมพรปุยรุก ทุกคนต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังสมสรร่มเกล้าค้าจุฬาพ,ออพรอเภอเมืองนงราธิวาสในการนี้ได้เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน100ชุดพร้อมเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยโดยทรงพระกรุณาโปรโดกระเบิดกระหม่อมให้องคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในจังหวัดสงขลาและ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเรื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเข่อนเซเปียนเซน้อยเซน้อยเซน้ำน้อยแตกค่ะ ค่ำวานนี้เสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานจิตอาสาเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยน้ําดื่มจํานวน10,000ื่นขวดเครองกรองน้ําแบบพกพาจํานวน4 9เครื่องผ้าเช็ดตัวจํานวน2 0 0พผืนอาหารและเวชภัณฑ์อีกจํานวนหนึ่งไปขึ้นเครื่องบินลําเลียงแบบที่8หรือ430ของกองทัพอากาศจํานวนสองลเพื่อน,นําไปมอบให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปปลาวที่ประสบอุทกภยัยจากกรณีเขื่อนเซปียนเซน้ําน้อยแต่ โดยเส้นทางบินดอนเมืองทากษิยาน,านาชาติปากเซใช้เวลาบิน1ชั่วโมง20นาทีถึงในเวลา10 24ินาฬิกา10นาทีมีนายบรวุฒิพงประภาพันธ์กงศุนใหญ่นักแขวง,งสวรรค์นเขตและตัวแทนสอปป,อปอลาวเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าวเพื่อประสานส่งตอบความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไปสำหรับสถานการณ์ความเสียหายขณะนี้ มียอดผู้เสียชีวิต26คนบาดเจ็บ17คนมีผู้ประสบความเดือดร้อนกว่า6,000คนใน8หมู่บ้านใกล้เค่อนระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่7เมตรต่ำสุดอยู่ที่ระดับหน้าอก วันนี้นสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครทุลกระหม่อมอยิงอุบรัฐรัชกรญาสิริวัฒนาพันธวดีในฐานะทรงเป็นประธานมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันโปรโดให้นายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองบวรวัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตและหม่อมหลวงยุพ,พดีสิริวันเลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันนำเงินพระราชทานไปมอบให้แก่นายแสงสุขทิวงเอกอัครราชทูตส สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนลาวที่ประสบอุทกภัยจากเหตุเขื่อนเซเปียนเสน้ำน้อยแตกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2561ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักในแขวงอัตปือและแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีผู้สูญหายจำนวนมาก ในวันเดียวกันนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศสวลีพระบวรราชาธินัดดามราชและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระเจ้า,ากิติยาภาโปรดให้นายสรจัก,กเกษมสุวรรณกรรมาการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำเงินประทานและถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจานวนหนึ่งพันถุงเป็นมอบให้แก่นายแสงสุขขทิวงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเพื่อนาไปช่วยเหลือประชา ชาวลาวที่ประสบอุททบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซปียนเซน้ำน้อยแตกเท่านี้จากเหตุการณ์เขื่อนเซปียนเซน้ำน้อยแตกส่งผลให้มีประชาชนช,นชาวลาวเสียชีวิตสูญหายแล้วรายที่อยู่อาศัยกว่า1300ครอบครัวได้รับความเดือดรอนทั้งในด้านการคมนาคมด้านความเป็นอยู่และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบอย่างหนัก นอกจากนี้นะักสำนักง,งานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมวสรีพระวรราชาตินัตด,ดามาสและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโปรดให้ในอดีศักดิ์พานุพงศ์กรรมาการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีมอบเงินของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักจนเกิดอ,อุทกภยัยและดินถลม่ม ในหลายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้โดยมีนายชิโร่ซาโดชิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนของสภากาชาติญี่ปุ่นรับมอบเงินเพื่อนําไปช่วยเหลือต่อไป สมเด็จพระอริย์วงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปริณายกมีพระบัญชาให้คณะสงฆ์รวบรวมกับปิยพันธ์พร้อมขึ้นอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัราชบพิถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครมีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่า ตามที่เกิดเหตุเกินเซเปียนเซน้ำน้อยแตกเมื่อวัอนจันที่23กรกฎาคม2561ก่25 61, อให้เกิดอุทกภัยในแขวงอัตตปือสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากความทราบแล้วนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์ขนตะวันออกทุกจังหวัดรวบรวมกับปิยพันธ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดดำเนินงานประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้และโปรดให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิตเพื่อให้ประชาชนชาวลาวผู้ประสบภัยผ่านพ้นภัยพิบัติดังกล่าวไปได้ โดยสวัสดิภาพอันนึงมีพระบัญชาโปรโดให้วายาวัจกรนำส่งกับปิยพัณฑ์เท่าราคา1ล้านบาทเพื่อส่งคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้สำหรับกับปิยภัณฑ์หมายถึงสิ่งของที่ควรแก่ภิกษุได้แก่ปัจจัยสี่คือจีวรอ,อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและสิ่งอื่นๆเช่นร่มรองเท้าเป็นต้น หน่วยงานต่างๆจากกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2561ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคม2561 วันนี้ที่วัดพระเชุพนคินมนมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครนายอัมพลเสนาน,นรงค์เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2561ซึ่งวัดและหน่วยงานคุรข่ายทางพระพุทธศาสนาร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28กรกฎาคม2561เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเ็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28 รกชาคม2561รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นพระกุศลแด่พระบรมวงศานุบงคทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เรียนรู้และเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนาการประกวดบรรยายธรรมการประกวดสวดโอเอวิหารรายการประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ และการประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจากทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า6,000คน ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสุเ็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทําความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครมีประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากซึ่งศูนย์อานวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทา,านตามแนวพระาราชดําริหรือสออยอเปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12-13กรกฎาคม2561ไม่เว็นบรรจุราชการโดยขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้ ร้อยด้วยเพื่อขอรับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแก๊ปผ้าพ,พันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ในวันที่27และ28กรกฎาคม2 5 6 1าสอทางสออยของดการรับสมัครจริตอาสาทั่วไปเนื่องจากที่บริเวณพระลานพระราชบังดุสิตจะมีการจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2 5 6 1 สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ022832745 022832013 วันนี้ที่วัดเทพนิมิตตาบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และร่วมกับเทศบาลตาบลป่าแดดนักเรียนโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยหน่วยง,งานองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดผักตบชวาเศษวัชพืชขยะและทำความสะอาดในคลองแม่ข่าตั้งแต่ถนนวงแหวนรอบกลางถึงประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงระยะทาง1,300เมตรเพื่อปรับปรุง ฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ําของคลองแม่ขา่าเพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองเป็นการลดปัญหาน้ําเน่าเสียการพัฒนาคลองแม่ข่าครั้งนี้ได้ดําเนินกิจกรรมช่วงวันที่23-25กรกฎาคม2561โดยปรับปรุงพัฒนาตั้งแต่ถนนมหิดลวัดอารามเทพนิมิตถนนวงแหวนรอบกลางถึงประตูระบายน้ําลงสู่แม่น้ําปิงรวมระยะทาง3,800เมตร อันเป็นงารสนองพระราชโาบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ชุมชนรักษาเมื่คีช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกันมาเพญสาธารณประโยชน์ให้บ้านเมืองสะอาดสวยงามน่าอยู่สืบไป วันนี้ที่จังหวัดนครปฐมในชาญนาเอี่ยมแสงผู้ราชาการจังหวัดนครปฐมนําประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและประชาชนกว่าหนึ่งพันคนร่วมกันบรรเปนสาธนาประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่ท้ายวังพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองน,นครปฐมด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าและเก็บขยะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2 5 6 1และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรโดรรรรรพระบรมอมพระราชทานที่ดินพระราชวังสนามจันทร์จำนวน148ไร่ให้ใช้ในการสาธารณประโยชน์อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราชาบายในการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน วันนี้ที่จังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตเทวีทีิวารักผู้ราชการจังหวัดสระบุรีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประมาณ300คนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบึงตะกุด ตำบลตะกุดอเภมืองสระบุรีด้วยการกำจัดผักตบชวาวัชพืชเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของประชาชนได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกในโอกาสวันเฉลิมพระชมพภันษา28กรกฎาคม2561รวมทั้งเป็นการสนองพระราชโองการในการร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม วันนี้ที่จังหวัดน้องคายในรณชัยจิตวิเศษผู้ราชการจังหวัดน้องคายนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปรลูกต้นไม้จำนวนสามพันต้นภายในพื้นที่บริเวณหนองกอมเกาะตาบลเมืองมีอำเภอเมืองหน้องคายซึ่งประกอบด้วยต้นสักอินทนินยางนาคูนและตะเคียนทองรวมทั้งปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันุปลาจำนวนสี่แสนตัวลงในหนองกอมเกาะด้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กระกฎาคม2561และสนองพระราชโชบายในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่จังหวัดนครพนมพันเอกทฤษฎีคงชนะรองผู้บัญชาการมณฑนทนาหานบกที่210นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระยอดโคศิธิ์วรารามและโรงเรียนรอดโพทองวิทยาสันตมบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมด้วยการทำความสะอาดพื้นทางเดินสนามกีฬาเก็บกวาดเศษใบไม้และตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา28กรกฎาคม2561ทัานยังเป็นการสนองพระราชอบายในการร่วมทำความดีมีจิตอาสาเพื่อสนรวม วันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีในกรดชัยผ่องแพ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณชุมชนบุงกาแซวโรงเรียนอาเวมารีอาอัสนวิหารแม่พระนิรมนอุบลราชธานีและวัดสุป,ปัตนารามวรวิหารอำเภอเมืองอุบลราชธานีเพ,นาานเพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา2 8กรกฎาคม2561และเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะจุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตามพระราชาบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสวิตสวัสดพาเริศสนันสวัสดีค่ะ 송 <목소리나> b